สุดทางกลมการค้าภายในออกมายอมรับว่าค่าไฟแพงนะคะกระทบต้นทุนสินค้าแต่ว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ยังแบกรับภาระต้นทุนไว้ได้นะคะแล้วก็มองแนวโน้มค่าไฟงวดต่อไปว่าจะปรับลดลงแล้วก็ช่วยบรรเทาต้นทุนให้กับผู้ประกอบการค่ะเรียกว่าทุกทั้งแผ่นดินจริงๆนะคะตอนนี้ร้อยตรีจากรายอดมณีนะคะรองอธิบดีกลมการค้าภายในบอกว่า ค่าไฟฟ้าเนี่ยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้าแล้วก็แบ่งเป็นต้นทุนการผลิตอย่างเช่นใช้ในการเดินเครื่องจักรแล้วก็อีกส่วนใช้ในการบริหารจัดการต้น,นต้นทุนการขายต่างๆซึ่งสินค้าแต่และประเภทก็จะมีสัดส่วนจากต้นทุนค่าไฟที่มันแตกต่างกันไปขณะนี้นะคะก็มีผู้ผลิตที่มีการยื่นขอปรับราคาสินค้ามายัางกลมการค้าภายในไม่มากนัก เพราะว่าผู้ประกอบการก็ให้ความร่วมมือในการตรึงราคานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยตั้งใจจะไม่ปรับขึ้นราคาโอ้น่ารักมากเลยนะคะเพราะกลังกังวลอ้อเขาบอกเพาเขากังวลว่าจะกระทบยอดขายตัวเอง ซึ่งที่มายื่นขอมาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นการยื่นขอตั้งราคาสินค้าที่ทำผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นปรับเปลี่ยนรสชาติซึ่งก็ยังคงราคาไว้ตามผลิตภัณฑ์เดิมอ๋ออันนี้เขาคงกลัวเรื่องของภาษีความหวานนะรองอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าการจะขอปรับราคาสินค้าขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะทั้งราคาพลังงานโดยรวมไม่เฉพาะค่าไฟก็ยังมีค่าน้ำมันค่าแกส๊สแล้วก็ปัจจัยต้นทุนวัตถุดิบต่าง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละสินค้ารวมทั้งต้นทุนค่าจ้างโดยในส่วนของต้นทุนค่าไฟนี้นะคะมองว่าเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่จะมีการปรับลดลงเนี่ยมันก็จะเหลือประมาณ4บาท70สตางค์ต่อหน่วยนะคะก็จะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนผู้ประกอบการแล้วก็ลดค่าคลองชีพให้กับประชาชนได้ สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการเ t ทวันนี้นะคะหลังจากได้ข้อสรุปลดค่า FT ฟทีเมื่อเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมแล้ว ทางกกพก็จะประชุมนัดพิเศษในวันที่24เมษายนเพื่อมีมติทบทวนค่าไฟตามขั้นตอนก่อนประกาศใช้ต่อไปเอาละในเมื่อมันไม่มีใครช่วยเราได้เราต้องบริหารจัดการเรื่องของการใช้ไฟเองที่สําคัญคือต้องรู้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยนะพี่แอนอจะได้บริหารจัดการได้ตู้เย็นพัดลมทีวีอะไรมาใช้ไฟแพงเนี่ยจะได้เขาเรียกว่าเป็นการแบ่งเบาบริหารจัดการการใช้ไฟภายในครอบครัวเองนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนอเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ แล้<น><ช>วเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรที่มันกินไฟเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปดูกันเลย10อันดับที่เรานํามาให้ดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรกินไฟมากที่สุดนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะเครื่องทําน้ําอุ่นไฟฟ้าค่ะคุณผู้ชมขนาด3,500ถึง8,000วัตต์เนี่ยค่ะตรงนี้จะกินไฟเลยนะคะอันดับที่2องรองลงมาคือเตารีดไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแบบแห้งหรือว่าไอน้ําก็ตามขนาด1,000ถึง2,600วัตต์ อันดับที่3าไดเป่าผมค่ะโอ้โหคุณผู้หญิงใช้กันทุกเช้าเลยเนี่ยนะคะขนาด1,000ถึง2,200วัตต์อันดับที่4เตาไมโครเวฟโอ้โหนี่ก็สำคัญนะคะไว้อุ่นอาหาร2 0ถึง32นะคะไซแอลนะคะขนาด1 0 0 0ถึง1,880วัตต์ อันดับที่5เครื่องปรับอากาศค่ะที่แรกเราคิดว่าเครื่องปรับอากาศเป็นอันดับหนึ่งนะที่อนคิดเหมือนกันเลยตลาดคิดสใสเครื่องปรับอากาศนะปรากฏว่าอยู่กลางๆนะอยู่อันดับ5ะนะคะอ่าตรงนี้นะคะขนาดอยู่ที่730-3300ถึง3,300วัตต์อันดับที่6ก็เครื่องปรับอากาศแต่เป็นชนิดอินเวอร์เตอร์นะคะขนาด4 5 5หถึง3,300วัตต์ อันดับที่7ค่ะเครื่องซักผ้านะคะทั้งแบบตั้งแบบถังนอนอะไรก็ตามขนาด450ถึง2,500วัตต์อันดับที่8หม้อหุงข้าวไฟฟ้านะคะพวกนี้นี่จําเป็นต้องใช้ทุกวันเลยนะ, mm. ะขนาด1นถึงสลิตรเนี่ยนะคะขนาด450ถึงหนึ่วัตต์ค่ะอันดับ9ตู้เย็นนะคะเปิดทุกวันวันละหลายๆรอบเนี่ย ขนาะดะขนาด70ถึง145วัตต์และอันดับ10ค่ะพัดลมไฟฟ้านะคะ12นิ้วถึง18นิ้วขนาด35ถึง80วัตต์นี่แหละคะ่ะก็รู้ไว้นะคะจะได้ใช้มันให้ถูกต้องเปิดปิด อย่าบ่อยครั้งนะคะมีมอย่างตู้เย็นก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็อย่างไรก็ตามปฏิบัติตามคําแนะนําของการไฟฟ้านครหลวงเขาก็ได้นะคะที่เขาบอกว่าให้ยึดหลักปิดปรับปลดเปลี่ยนนะคะก็คือปิดไฟทุกดวงที่ไม่ได้ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์มาอยู่ที่25-26องศาเซลเซียสแล้วก็เปิดพัดลมไปด้วยนะคะจะช่วยให้ประหยัดแล้วก็เย็นกระจายปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนไปใช้แอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ล้างแอร์บ,บ่อยๆอย่างน้อยปีละสองครั้งที่ สำคัญค่ะอย่าลืมเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยนะคะโดยไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมถึงขั้นส่งอีโมจิชอบใจข่าวนี้กันใหญ่เพราะว่าคง <c oughs> เหมือนเราละเพราะว่าในเมื่อมันไม่มีใครช่วยเราได้แล้ว <c oughs> แนวทางที่เหมาะสมที่สุดคือเราต้องวางแผนบริหารจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านให้ดีในห่วงเวลานี้เพราะว่ามันจะเป็นแนวทางเดียวที่จะทําให้เราเนี่ยประหยัดค่าไฟได้เบื้องต้นนะคะพี่แอนไกลตัวด้วยนะคะใช้มันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะ,คะดูมันหน่อย